ครื่องดนตรีเจ๋งรอคุณอยู่นะครับวันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรลองไปดูกันดีกว่าฮะตอนนี้ครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ครับแล้วก็อยู่ในร้านของ Music City นั่นเองครับและที่สำคัญอยู่กับเจ้าที่1คนนะฮะสุดหล่อของเราครับพี่บาสสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายนุ่มดูอบอุ่นนะครับแต่คุณอย่าไว้ใจนะฮะถูกแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะเจอพี่บาสเนี่ยก็จะเป็นแบบนั่งเล่นเปียโนเล่นแบบอย่าไว้ใจคีย์บอร์ดอย่าไว้ใจนะครับคุณอย่าไว้ใจนักดนตรีนะครับเพราะนักดนตรีทำให้คุณเพลิดเพลินได้สุดท้ายไปทางเพลินไปเพลินมาไปแล้วบายแต่วันนี้เนี่ยพี่บาสมีอะไรมาฝากเรามีตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์คืออะไรครับคอนเดนเซอร์ก็คือโดยปกติเราจะเจอไมค์ที่แบบเอาไว้ร้องเพลงใช่พวกนั้นเป็นไมค์ไดนามิกแต่พวกนี้คอนเดนเซอร์เนี่ยมันเป็นไมค์ที่ใช้บันทึกเสียงในห้องอัดคือดีเทลมันจะรับเสียงได้ดีกว่ารับเสียงแบบระยะถึงว่าถ้าไมค์ไดนามิกเราจับมันก็จะร้องอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะรับเสียงแล้วเรายืนห่างๆมันจะรับได้กว้างแล้วมีมิติมากกว่าคุณภาพของไมโครคอนเดนเซอร์ก็มีแตกต่างกันไปหลากหลายโดยตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของทางบริษัทเรานะครับก็คือเป็นยี่ห้อของแซมซันครับผมก็หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็มาอยู่เมืองไทยมานานแล้วแหละรู้จักกันนักมุนในหมู่นักดนตรีครับแล้วตัวแซมซันรุ่นนี้ก็คือรุ่น C01 นะครับเป็นสตูดิโอคอนเดนเซอร์ซึ่งมันมีความพิเศษก็คือตัวมันเป็นรับเสียงแบบคาร์ดิโอไฮเปอร์คาร์ดิออยไฮเปอร์คาร์ดิออยไอตัวไอรับการรับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะมีทั้งหน้าข้างหน้าข้างหลังอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไฮเปอร์เนี่ยจะรับด้านนี้ด้านหน้ามันทำให้รับเสียงแบบเหมือนจากเสียงร้องครึ่งวงกลมแค่ครึ่งด้านหน้าอย่างเงี้ยครึ่งวงกลมอย่างงี้ด้านหน้าด้านหลังจะน้อยอ๋อรับคือจากด้านหน้าตรงนี้ใช่ครับเพื่อกันนอยส์กันนอยส์จากบางอย่างที่เราไม่อยากจะได้ก็แล้วก็ไดอะแฟมของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณ19มิลลิเมตรคือตัวรับสัญญาณตรงข้างในมันจะเป็นแป้งกลมๆอย่างเงี้ยใช่ครับตัวใหม่จะเป็นไดอะแฟมพวกนั้นแหละครับแต่ว่าอันนี้เป็นไดอะแฟมแต่ว่าจะมีวงจรที่รับอีกทีนึงครับเรามีทดสอบผมได้ทดสอบไปแล้วเราอาจเป็นตัวกีตาร์ครับใช่ครับก็ลองฟังดูครับเสียงก็สมจริงดีเหมือนกับเฮ้ยอันนี้ลูปแล้วใช่ไหมฮะมันอัดนะโดยลองทดสอบกับเสียงเนี่ยเสียงกีตาร์จริงๆกับเสียงที่บันทึกได้เนี่ยครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงแต่ก็โอเคมันอาจจะขึ้นอยู่กับลำโพงขึ้นอยู่กับอะไรนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคือตัวนี้มันเป็นไมโครคอนเดนเซอร์ที่ต้องใช้สายแล้วก็ไปเข้าเครื่องบันทึกเสียงเพื่อพวกซาวการ์ดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ถ้าตัวนี้มันก็จะมีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวพรีแอมหรือซาวการ์ดที่เราบันทึกด้วยคุณภาพตรงนั้นด้วยเราเลือกควอลิตี้ได้แต่ส่วนอีกผมมีแนะนำอีกมันจะมีอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือ C01U เนี่ยตัวนี้แหละครับ Samsung C ตัวนี้มันจะเป็น USB สำหรับถ้าเราจะเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่มีซาวการ์ดไม่มีพวกอินเทอร์เฟซมีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเราสามารถต่อตัวนี้ได้เพราะว่ามันเป็น USB ต่อโดยตรงได้เลยโอ้โหราคาแต่ตัวนี้ราคาก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงไม่แต่แบบคุณภาพก็ได้16บิตนี่เหรอตัวนี้ครับอันนี้คือของรุ่นนี้ครับเฮ้ย 2,400 เฮ้ยพี่บาสครับอํากันเปล่าถูกมากแต่คุณภาพดีมากผมเมื่อกี้นะผมคิดว่าถ้าคำว่าถูกเนี่ยเท่าไหร่รู้ป่ะฮะ12,000เออจริงดิ11,000นี่เรื่องจริงอันนี้คือเราไม่ได้มาหาเซลล์ว่าอะไรยังไงนะแบบคือตัวผมเองตกใจคุณก็ตกใจคือเฮ้ย2,000กว่าบาทใช่ครับพร้อมกล่องนี้ด้วยนี่อินเคสมาเป็นแบบนี้แบบแล้วก็มีช็อคเมาส์ตัวหนึ่งครับมาอย่างนี้เลยเขามีตัวรุ่นนี้เขาจะมี3แพ็กเกจครับก็มีตัวรุ่นนี้แล้วก็
แบบเดียวกันพร้อมกับหูฟังพร้อมหูฟังด้วยใช่ให้หูฟังด้วยโอ้โหราคาเฮ้ยมาเป็นแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเฮ้ยถูกมากถูกครับผมเปิดเก็บไปเดี๋ยวผมจะตกลงมานะนี่อ๋อมีคุณภาพ3ตัวนี่เหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่แพ็กเกจตัว USB ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันง่ายต่อใครจะเราใช้บันทึกเสียงคอมพิวเตอร์คือเป็นผมเนี่ยผมจะแบบอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวบันทึกเสียงใช่ไหมฮะแป๊บนึงครับขออนุญาตนะวันนี้ผมมีไมค์ส่วนตัวนี่พกไปจัดรายการได้เลยผมมีส่วนตัวมาครับจะได้ไม่ต้องไออีกครับผมมีไมค์ส่วนตัวมานะคือถ้าเกิดควักมาคนจะรู้สึกว่าโอ้ไฮโซดูดีมีชาติตะกูลแล้วเสียงเมื่อกี้สุดยอดมากเหมาะมากครับสำหรับใครที่อยากจะทำเป็นโฮมสตูดิโอของตัวเองใช่ครับนะครับทุกวันนี้มันเยอะมากเลยเยอะทุกคนทำได้ครับแจ้งเกิดก็เยอะใช่รูม39ใช่จัสตินบีเบอร์ก็มาจากอย่างนี้เหมือนกันนะฮะจาก YouTube หลายคนเลยทีเดียววัชรวลีครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับสำหรับถ้าเกิดใครที่ใฝ่ฝันนะฮะแล้วก็อยากจะอวดผลงานตัวเองผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คครับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องมีคือไมโครโฟนดีๆสัก1ตัวแล้วเก็บเสียงดนตรีที่คุณเล่นออกมาให้คนอื่นฟังนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากพี่บาสครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครโฟนแบบนี้คอนเดนเซอร์ครับผมแบบคอนเดนเซอร์Samsung Samsung นะครับขอบคุณมากพี่บาสครับครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะฮะกับร้าน Music City ครับที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักเครื่องดนตรีแบบนี้นะครับครั้งหน้าครับคุณจะเจออะไรบ้างในครึ่งชั่วโมงแบบนี้อย่าคาดเดาครับเพราะว่าผมจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณแน่นอนแต่ในครั้งนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณด้วยนะฮะเสื้อผ้านะครับจาก Old School นั่นเองฮะครั้งหน้าครับเรากลับมาเจอกันกับครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมรวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เกี่ยวกับคำว่าดนตรีนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Musicology วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีฮะ